สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มีกระแสะข่าวออกมาจากสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์อย่างเอ็มเอ็นนะครับก็ได้มีการเล่นข่าวในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเริ่มที่จะมีการวางแผน เกี่ยวกับการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของโซชาในช่วงมก,กราคามนี้ฮะแล้วก็เป็นการาลดขนาดทีมไปอีกด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีขนาดทีมที่ใหญ่จนเกินไปนักเตะก็ประมาณ30กบกว่าคนได้ก็อาจจะลดลงมาเหลือประมาณสัก25คนเป็นต้นไปประมาณนั้นครับ25 26้7คนนะครับแล้วก็เป็นการลดเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่าย ทางด้านการเงินด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นแหละนะครับแต่ละสัปดาห์นะฮะโอเคมีบทสรุปจากสมิลลักเคิร์นักข่าวของเอ็มอนอย่างไรกันบ้างนะครับก็เรามาดูกันนะครับซึ่งรายงานเนี่ยผมสรุปมาให้แบบไม่ง่ายนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้ทางสโมสรแมนยูเตรียมที่จะหาทางออกหรือว่าวางแผนกันเอาไว้นะครับ เป็นการปล่อยตัวนักเตะบางรายก่อนในช่วงมกราคมก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้กับโรเมโรนะครับที่มีข่าวทั้งซีซั่นเลยนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนละนะครับแล้วก็มาโกโรโฮนะครับรวมทั้งฟิลโจนอาจจะย้ายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าฟอร์เมันซ่าเองก็อนาคตยังไม่ชัดเจนสัญญาพอมีครับแต่ว่ายังเหลือน้อยแล้วแหละนะฮะสำหรับฟอร์เมันซ่านะครับไหนจะมีอิกาโลที่กำลังจะ หมดสัญญาอีกก็เป็นการลดหย่อนเกี่ยวกับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ด้วยนะครับก็หลักๆประมาณนี้ที่แมนยูวางแผนกันเอาไว้นะครับเตรียมเที่ยบปล่อยนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นการย้ายแบบถาวรเลยฮะนะอย่างเช่นโดเมโรโรโฮฟิลโจนอัลฟอสเบนซ่า่วนอิกาโลเนี่ยหมดสัญญานะครับซึ่งดูแล้วอิกาโลเนี่ยก็ไม่น่าจะต่อสัญญาเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ข่าว่าน,นี่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าก็น่าจะเพียงพอแล้วด้วยนะครับนี่คือรายงานก็ออกมานะครับก็ติดตามดูกันนะครับว่าจะย้ายในช่วงไหนแต่ชัดเจนว่านักเตะเหล่านี้ที่ผมพูดรายชื่อมาเนี่ยเขามีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมหนักอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้หรืออาจจะมีการปล่อยเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นี่คือรายงานกันออกมานะครับเรื่องแรกที่น่าสนใจ ส่วนประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาครับผมไปเจอบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาแล้วก็รวบรวมมาให้รับฟังนะครับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเบื้องหลังของแมนยูครับหรือว่าพวกบอร์ดบริหารนี่แหละควรที่จะบริหารทีมอย่างไรนะครับให้ตามทันทีมชั้นนําที่แบบลุ้นแชมป์เลยกันก็คือซิตี้กับเวอร์วพูลได้ทันนะครับ แมนยูต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับเราต้องโฟกัสไปที่ดีเล c t เตอ f ์ออฟฟิศบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเกี่ยวกับบอร์ดบริหารคนอื่นด้วยนะครับควรที่จะมีการแก้ปัญหาอย่างไรให้มันแบบลงตัวกว่านี้นะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้นะฮะซึ่งในเวลาเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแมนยูเนี่ยนะครับก็เราสร้างวันดีตั้งแต่ป๋าวางมือไปนะครับเดวิดกิลก็ออกไปตามกับป๋านั่นแหละนะครับไปพร้อมๆกัน ทำให้มันชัดเจนครับว่าการบริหารของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยที่เข้ามาแทนที่เดวิดกริลเนี่ยมันเน้นในเรื่องของธุรกิจมากจนเกินไปนะครับกำไรของสโมสรมากจนเกินไปจนมันมีในเรื่องของทางด้านฟุตบอลเนี่ยที่จางหายไปเยอะเลยนะครับหรือว่าพูดง่ายว่าทางด้านธุรกิจแมนยูเนี่ยโอเคเลยซ็นสปอนเซอร์มากมายนะครับสร้างกำไรเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าทางด้านฟุตบอลเนี่ย มันไม่ค่อยโอเคครับกับการบริหารของเอ็ดวิร์ดนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสโมสรอนแมนยูนะครับทีนี้แมนยูควรทําอย่างไรครับคือแฟนบอลน,นะครับกูรูหลายๆคนตำนานนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็วิพาวิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของโค้ชจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าโอเคแหละโค้ชก็ทำหน้าที่มันก็มีผิดพลาดอยู่แล้วนักเตะก็มีข้อผิดพลาดอยู่แล้วในเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่มีคนโฟกัสน้อยก็คือ การบริหารของเอ็ดเวิร์ดแล้วก็บอร์ดต่างๆของทีมนัวัจจุบันนี้ครับที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลมากพอซึ่งที่ผมพูดคำนี้ออกมาก็คือหลุยฟานเกานะครับที่เคยเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูมาแล้วก็มีการสรับใสเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันบุรโยนะครับก็มีการต่อว่าเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันหลังจากแยกทางกับแมนยูซึ่งทั้งคู่มีการให้สัมภาษณ์ใน รูปแบบเดียวกันว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเป็นศูนย์เลยส่วนใหญ่เขารู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับก็นี่คือสิ่งที่มันการันตีได้ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยบริหารทางด้านฟุตบอลได้ไม่ดีพอนะครับจริงๆการบริหารเนี่ยมันย่ำแย่มาตั้งแต่ช่วงเดวิดมอยแล้วนะครับเข้าสู่ยุคฟานเกาก็อาจจะโอเคหน่อยแต่โดยฟานเกาก็บอกว่ายังไม่ดีพอบูริโยเนี่ยช่วงได้ท้ายเนี่ยย่ำแย่เลยนะครับแล้วก็มายุคข,ของ โซชาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็โดนต่อว่าเยอะสําหรับเอ็ดเวิร์ดนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แมนยูจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็คือต้องหานั่นแหละนะครับต้องมองหาบริหารเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาพัฒนาทีมเพิ่มเติมในเ,เกี่ยวกับบอร์ดบริหารเกี่ยวกับพวกอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยนะครับถามว่าต้องการดีเรคเตอร์ฟุตบอลขนาดนั้นเหรอนะครับแน่นอนครับ แมนยู <Man> ต้องการอยู่แล้วครับให้ดูทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ในช่วงหลังมานี้ฮะอย่างเช่นซิตี้กับเวอร์พูเนี่ยเขาก็มี Director of Football กันทั้งนั้นเชลซีดูเป็นตัวอย่างครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามี Director of f o ฟฟุตบอง่ายมากครับที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถคว้านัะเตะอย่างที่พวกเขาต้องการได้ส่วนแมนยูเนี่ยหน้าที่มันมันอยู่ที่เอ็ดเวิร์ดคนเดียวนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ด อย่างที่ผมย้ำมาตลอดนะฮะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องของฟุตบอลมากพอนะครับแล้วก็ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทางด้านฟุตบอลไม่มีปรัชญาเกี่ยวกับทางด้านฟุตบอลน,นะครับการที่จะไปมุ่งเน้นการพัฒนาการซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยมันก็ล้มเหลวแล้วก็ทําให้ทีแมนยูเนี่ยไม่มีการประสบความสำเร็จในระยะยาวได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับแมนยูต้องแก้ไขโดยด่วนนะครับแเรเดอร์ฟุตบอลเนี่ยแน่นอนครับการที่จะเข้ามาเนี่ย มันช่วยโอเลโกนาโซชาได้อยู่แล้วนะครับคนที่เข้ามาต้องรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลด้วยนะอย่างเช่นเอ็ดวินฟานเดอร์ไซด์อย่างเงี้ยเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับแมนยูเป็นอย่างดีนะครับเล่นกับแมนยูมาหลายปีอยู่ในยุคป่านะครับแล้วก็ตําแหน่งที่เขารับณปัจจุบันก็มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายนักเตะการบริหารทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้าจริงสมมตินะถ้ามาประสานงานกับโอเลจริงๆก็มันตรงกับปัชญ,ญาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า คนเล่นกีฬาเหมือนกันเป็นอดีตนักเตะของแมนยูเหมือนกันนะครับเขาเชื่อมต่อกันได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือเอ็ดเวิร์ดครับก็ยังคงได้หน้าแบบเต็มกําลังกันต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็โอเคกำไรมันมากขึ้น แมนยูไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินในช่วงของโควิด1 9อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ล้มซะแบบเออซะแบบทีมไปไม่ได้ก็ยังมีการบริหารที่ดีอยู่นะครับแต่ทางด้านฟุตบอลเนี่ยแฟนบอลด่ยัดอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่แมนยูต้องเออเร่งที่จะเปลี่ยนแปลงมันเพื่อให้ตามทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างซิตี้แล้วก็ดิวพูทันที่ ที่ทั้ง2ทีมเนี่ยนอกจากเรื่องของการคุมทีมโค้ชแต่ละคนคุมทีมดีแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีเบื้องหลังที่ดีก็คือโค้ชอยากได้นั้งแต่คนไหนทีมเหล่านั้นนะครับก็คือซิตี้กับวร์พูเนี่ยเขามีดี r เตอร์ที่สามารถนำนักเตะที่โค้ชต้องการเข้ามาได้นะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยโซเชียต้องการคนไหนมักจะไม่ค่อยได้ถูกไหมครับมักจะได้คนนั้นคนนี้มาแทนนะฮะมันเกี่ยวข้องเหมือนกันนะนะครับ โค้ดดีแต่ว่านักเตะไม่ได้นักเตะตามที่ต้องการเนี่ยมันก็ฟลได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่แมนยูต้องแก้ไขด้วยนอกจากเรื่องของนักเตะเรื่องของโค้ดที่จะต้องปรับปรุงแผนต่างๆบอร์ดเนี่ยสำคัญเช่นเดียวกันที่อยู่เบื้องหลังนะครับการพัฒนาทีมนะฮะก็มาฝากกันเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็มาในเรื่องของเอเดนสันคาวานียครับมีบทวิเคราะห์จากเอเมนนะครับที่น่าสนใจจากไทรอนมาเชลนะฮะ เป็นนักข่าวอาวุโสของเอเเลยนะครับเขาก็บอกว่าในเกมที่เราจะพบกับเวสบอมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งแมนยูสามารถส่งกองหน้าลงเล่นพร้อมกัน3คนเลยก็ได้นะฮะโอเคแหละตอนนี้มีแฟนบอลมีการเรียกร้องให้คาวาน,นี่เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงเยอะมากนะครับแต่ทีเนี้ยมาร์ซิยาวนะครับมาร์ซิยาวที่กลับมาได้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งโซชาก็ชอบด้วยถูกไหมครับแล้วก็ มักจะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นประจำเนี่ยนะฮะทีเนี้ยพอคาร์บนี่ลงมาเป็นตัวจริงแล้วมาร์กซียาวแหละจะไปอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถจัดแจงได้ครับมาเชลบอกว่าจะไปยากไรครับก็เอาแรดฟอร์ดกับมาร์กซียาวเนี่ยออกมาเล่นด้านกว้างเหมือนเดิมสิมาร์กซียาวเล่นหน้าเป้าหลังๆเนี่ยผลงานขึ้นขึ้นลงลงครับแยกไปเล่นหน้าสายเหมือนเดิมแรดฟอร์ดก็ไปเล่นหน้าขวาคาร์บนี่ก็เล่นเป็นกองหน้าตัวตรงกลางไปสิมันก็ได้เหมือนกัน นะครับสามารถลงเล่นพร้อมกันได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือตอนนี้มาตากําลังแบบโอเคเลยถูกไหมครับแต่คือเราพูดกันในแงี้แบบว่าถ้าเกิดอยากปรับเปลี่ยนนะฮนะอยากปรับเปลี่ยนโดยการที่อยากส่งลงเล่นพร้อมกัน3คนมันก็น่าสนใจนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาฝากกันด้วยในเรื่องของการหาทางออกเกี่ยวกับเอเด์สันคาร์วานีลงเล่นพร้อมกับแรดฟอร์ดแล้วก็มาร์เซียนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ดอนนี่ฟันเดอร์เบนะฮะมีการเล่นข่าวมาจากโด m i นิคโบสนะฮะก็เป็นนักข่าวเอ็มเช่นเดียวกันเขาก็ได้วิเคราะห์กันออกมานะครับ mm. เขาบอกว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับถ้าเกิดเรื่องของปัญหาแนวรุกมันยังไม่คงเส้นคงวาเนี่ยแมนยู mm. อาจจะมีการปรับใช้ดอนนี่ฟันเดอร์เบก็ได้หรือว่าแมนยูอาจจะมองหาทางออกดอนนี่ฟันเดอร์เบโยกดอนนี่ฟันเดอร์เบเนี่ยไปเล่นตำแหน่งอื่นนะครับซึ่งตอนเนี้ย เหมือนกับโซชาเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของนิฟานเดเบ็กเนี่ยไปเล่นตัวริมเส้นหรือว่ายกไาเล่นด้านกว้างนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นตำแหน่งของคุณมาตาที่เล่นอยู่เป็นหน้าขวาซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณมาตาเนี่ยเขาเล่นเป็นหน้าขวาเป็นริมเส้นด้านขวาก็จริงแต่พอถึงเวลาเขาหุบเข้ามาตรงกลางนะฮะเพื่อมามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเล่นนะครับบางครั้งก็ยกออกไปด้านกว้างบ้าง เป็นบางจังหวะนะครับซึ่งดอนนี่ฟานเนเบกสามารถทําแบบนั้นได้ทีนี้ทางเยเมนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างที่ผมบอกกันไปนั่นแหละว่าอาจจะโดนพิจารณาเข้ามาเล่นในตําแหน่งแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็โซชาเคยไปเปรย์มาเหมือนกันนะครับว่าดอนน่ฟานเนเบกเนี่ยมีความพิเศษอยู่นะครับก็คือเขาสามารถเล่นเล่นกว้างได้เล่นตรงกลางได้นะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันก็ได้ถ้าเกิดแบบมารอตำแหน่งตัวตรงกลางแบบน,นี้มันก็ยากอยู่นะครับเพราะว่า ตอนนี้บรูโน่ฟอร์มให้ตกเลยเบียดยากมากนะครับแล้วก็เฟสกับแมคทาร์นีก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเพราะฉะนั้นการเบียดตำแหน่งมันเข้มข้นครับในตำแหน่งกองกลางตรงกลาง,ลางนะฮะตอนนี้ฟาดาเบีก็อาจจะต้องรอต่อไปถ้าเกิดไม่ยอมขยับตำแหน่งแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถเล่นได้แต่ให้ไปเล่นแบบถาวรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่ไหวครับตอนนี้ยังดูสรุปไปว่าไหวหรือไม่ไหว แต่รอดูไปก่อนรอดูแบบระยะสั้นไปก่อนว่าไหวหรือเปล่าถ้าโอเคก็อาจจะปรับใช้ในรูปแบบเดียวกับฮอนมาต้ายอย่างที่ผมบ่ากันไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับเอมเอนบอกมานะฮะมันเป็นการหาทางออกให้กับดอนนี่ฟันเดเบ็กด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวของเดวิดคาร์โมนะครับเป็นแนวรับที่ ช่วงสัปดาห์นี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูหนักมากนะครับซึ่งเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับว่าเดบิดคาร์โมเนี่ยนะฮะมีอะไรน่าสนใจนะครับซึ่งเดบิดคาร์โมเนี่ยนะครับก็เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกของบาก้าตั้งแต่ปี2015ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบเรื่อยๆจนเข้าสู่ทีมชุดแรกของบาก้าได้นะครับเมื่อช่วงเดือนมก,กราคมต้นปี ต้นปีนี้นะครับนะ2020นี่แหละนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับโอกาสแบบเป็นยิงเป็นจังซึ่งเขาลงเล่นให้กับทีมชุดแรกรวมๆกันแล้วประมาณ27เกมได้แล้วก็มีส่วนร่วมกับบาก้กาในฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าผลงานคงเส้นคงวาดูนะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลกันในเรื่องของฝีเท้านะครับเรื่องนี้เขาก็เป็นตัวหลักละหลังๆนะครับคาโมเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับชุดไม่เกิน20ปีแล้วก็ ลงเล่นไปทั้งหมด7ครั้งซึ่งมีการเคยดวลกับอารอนวันวิสาก้ามาด้วยนะครับซึ่งวันวิสาก้าตอนนั้นน่ยมีส่วนร่วมกับทีมชาติอังกฤษนะครับไม่เกิน20ปีเหมือนกันนะครับก็เคยดวลกันมาอยู่บ้างนะฮะที่สําคัญครับก็คือแนวรับดาวรุ่งรายเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า เป็นเซนเตอร์ที่ถนัดซ้ายแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับแมนยูกําลังมองหาเซนเตอร์ที่ถนัดซ้ายอยู่นะครับซึ่งน่าจะเข้ามาสร้างความสมดุลให้กับแนวรับของแมนยูได้ถามว่าแมนยูมีอยู่หรือเปล่าเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเซนเตอร์ center ที่ใช้เท้าซ้ายได้มีอยู่ครับก็คือมาโกโรโฮแต่ว่าโรโฮเราก็ทราบกันดีว่าก็มีข่าวย้ายทีมแล้วนะครับทำให้คาร์โมก็อาจจะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมเข้ามาแทนที่โรโฮก็ได้นะฮะนี่คือจุดที่น่าสนใจ อีกทั้งจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของเดวิดคาร์โมครับก็คือการเล่นลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมครับนักเตะรายนี้ถือว่ามีสถิติการเล่นลูกกลางอากาศที่ว่ากันว่าโดดเด่นมากในฟุตบอลลีกโปรตุเกสนะครับแล้วก็มีความสูงใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นการมายืนคู่กับแม็กวเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับแมนยูน่าจะมีการจัดการลูกกลางอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าหลังๆแมนยูมักจะโดนลูกครอสลูกกลางอากาศ แพ้โดยตลอดนะครับแม็กวคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับคนที่ยืนคู่อย่างเลนเลิฟก็เอาไม่ค่อยอยู่ถูกไหมครับเลน,นเลิฟไม่ได้มีความถนัดเกี่ยวกับลูกกลางกัดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญคือแมนยูมีเรื่องยากครับเพราะว่าเดวิดคาโมเพึ่งต่อสัญญากับบรากาออกไปเองนะครับแบบระยะยาวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แมนยูยูอยู่แล้วจะเดินเข้าไปสอบถามแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับการที่มีสัญญาระยะยาวมันไม่ได้การันตีครับว่า นักเตะรานี้จะย้ายไม่ได้นะย้ายได้ครับแต่ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยจ่ายนู่นจ่ายนี่อีกเยอะเลยนะครับจนกว่าจะคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้สัญญามันจะซับซ้อนมากกว่าเดิมนะครับหรือว่าข้อเสนอจะยากมากกว่าเดิมด้วยนะฮะส่วนดอแาวต่อมาครับเป็นดอแนลของดาวรุ่งของเราอย่างอาแาลคุกเมานะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรซึ่งตอนนี้กระแสมาแรงมากครับคือดาวรุ่งรายนี้ผลงานดีกับชุดไม่เกิน23ปีครับ ทำให้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าแล้วก็อีกหลายทีมในลีกสเปนนะฮะซึ่งตอนนี้ดารุ่งรายนี้สัญญาใกล้ที่จะหมดครับสิ่งที่แมนยูต้องทำเนี่ยนะฮะหรือว่าอยากเก็บดาวรุ่งรายนี้เอาไว้ไหมถ้าอยากเก็บแน่นอนครับต้องต่อสัญญาระยะยาวแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าแมนยูต้องมอบโอกาสให้กับดาวรุ่งรายนี้นะฮะพอต่อสัญญาแล้วปุ๊บนะฮะ,นะฮะอาจจะเป็นการปล่อยเพื่อยืมตัวก็ได้นะครับ เพื่อยืมตัวในช่วงมก,กราคมสักครึ่งซีซั่นนะครับพอกลับมาเราก็มาเช็คดูกันว่าดาวรุ่งรายนี้พร้อมใช้งานกับทีมชุดแรกหรือ,อยังนะครับและนั่นคือการแก้ปัญหานะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการเก็บอานาอวาพวุกเมาวไว้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเก็บเอาไว้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกับตอนอเคียวโกเมทที่โกเมต้องย้ายทีมกันออกไปเพราะว่าแมนยูไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่ได้ นะครับก็สายการคล้ายๆกันซึ่งตอนนี้แมนยูกําลังจ่อที่จะเสียอยู่นะครับแล้วก็บาร์ซ่าเนี่ยเขาก็ลักเด็กอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับในเรื่องนั้นถ้าเกิดแมนยูชาร์กวันนี้ก็อาจจะเสียดาวรุ่งฟีเทาดีไปอีกสัก1คนก็ได้นะครับโอเคประมาณน,นี้ครับรอดูกันว่าแมนยูจะเจจาสัญญาฉบับใหม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีการมอบในเรื่องของโอกาสให้กับดาวรุ่งรายนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า รู้สึกว่าอายุอานามเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วนะนี่ครับสำหรับอานามผู้เมาเนี่ยนะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของทางปอบักบาเป็นข่าวข้อสิบที่เอามาฝากกันนะครับมีเรื่องราวอะไรครับซึ่งทางกันโชวม,มกาโต้ครับสื่อของอิตาลีเล่นข่าวออกมาครับมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าแมนยูเนี่ยมีความต้องการที่จะขยายสัญญาของทางปอบกบาออกไปอีกนะครับแบบระยะยาวนะนะฮะแต่ว่า ตอนนี้เหมือนกับสัญญามันต้องสะดุดครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างโซชากับบอกบาเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนทําให้มิโนไดโอราเอเย่นของทางบอกบาก็หยุดการเจรจาไปก่อนนะครับเพื่อทําให้มันเคลียร์กว่านี้ทําให้เรื่องของโอกาสการลงสนามบอกบามันเคลียร์กว่านี้นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยบอกบาไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแบบตัวจริงนะครับแล้วก็โดนเฟรดกับแมคทูมันีเบียดตัวจริงไปแล้วด้วยนะฮะก็เลยทําให้นักเตะรายนี้ต้องมาคิดใหม่นะครับก็ รอดูกันเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเรอลมลิดยูเวนตุสก็กำลังหันกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ